お願いします。楽しい。ทุกคนมาถึงญี่ปุ่นแล้วคอนนิจิวะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ร้านมาชิคาเฟ มาทำมันยังนะอืมได้มีคอนกินไหมมีอะไรกินบ้างที่น่ากินข้าวซาบะแล้วก็ไก่เทอริยากิแล้วก็แกงกะหรี่อยากกินค่ะเนี่ยก็สั่งอะไรกินได้กันกินอาซาบะกูแซลมอนขอชิมนิดเดียวนะบรรยากาศก็ดีฝนตกว่าดูออกว่าฝนตกอ่ะตอนนี้รอข้าวมาเสิร์ฟค่ะวันหยุดเฉพาะวันพุธยกเว้นวันพุธที่เป็นวันหยุดนะกันเริ่มนะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถ่ายรูปยาวๆจนถึง1ทุ่มเลยจ้าถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่ร้านการมาชิคาเฟ่ร้านนี้ตั้งอยู่ตำบลท่ามะขามถนนแม่น้ำแควถ้ามาจากทางตัวเมืองการอะเลยวัดท่ามะขามแล้วก็เลยพึ่งหวานรีสอร์ทมาประมาณ500เมตรร้านการมาชิคาเฟ่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยทุกคนอากาศมันช่างไม่เป็นใจกับพวกเราเลยอ่ะเพราะตอนเนี้ยฝนตกถ่ายรูปก็ไม่สวยแต่สุดท้ายอ่ะพวกเราก็ตัดสินใจเลิกถ่ายแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าเอาจริงๆมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะตอนนี้เราอยู่ที่การมาชิด้วยความที่พวกเราหิวข้าวกันมากๆแต่มาที่ร้านคาเฟ่เราก็ไม่ไหวจะสั่งข้าวกินพวกเรา3คนกดกับค่าข้าวมื้อนี้ไป721บาทค่าข้าวหน้าแกงกะหรี่หมู189บาทข้าวหน้าปลาซาบะ139บาทข้าวหน้าแซลมอนย่าง189ยำแซลมอน159บาทน้ำเปล่า2ขวด30บาทน้ำแข็ง3แก้ว15บาทข้าวแหวน 747บาทรวมทั้งสิ้นแล้ว721จ้าแล้วก็ยังมีค่าถ่ายรูป2ใบ200บาทรวมทั้งสิ้น921บาทจ้าจุกๆไปเลยทริปนี้เรื่องราวของเรา2พี่น้องและเพื่อนในไดอารี่เล่มนี้ก็ผ่านไปอีกหน้าไว้เจอกันหน้าถัดไปนะว่าเราจะจดบันทึกความทรงจำของที่ไหนอีกบ๊ายบาย